สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พี่กุ๊กจะมาสอนทําไข่เค็มแบบง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็ได้แก่ไข่เป็ด20ฟองเกลือป่นถุงละ2บาทถุงเล็กๆค่ะ4ถุงนะคะไม่ต้องใส่ไอโอดีนะคะและก็น้ำส้มสายชูครึ่งขวดค่ะเรามาทำกันเลยนะคะขั้นแรกก็ล้างไข่เป็ดให้สะอาดล้างเบาๆนะคะระวังไข่เขาจะแตกค่ะถูเบาๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆอาจจะใช้มือถูก็ได้ค่ะถ้าใช้พวกตะกร้าก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอีกกะละมังหนึ่งก็นำน้ำส้มสายชูครึ่งขวดทีลงไปเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนำไข่ที่ล้างลงอย่างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปในน้ำส้มสายชูอีกกะละมังหนึ่งด้านขวามือค่ะล้างทีละใบแล้วก็ใส่ไว้เลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะน้ำส้มสายชูจะทำปฏิกิริยากับไข่นะคะก็จะเกิดฟองอากาศขึ้นแบบนี้รอบๆไข่ค่ะไม่ต้องตกใจนะคะพี่ๆเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะล้างออกค่ะที่เราใช้น้ำส้มสายชูเพราะว่าน้ำส้มสายชูจะขจัดสิ่งสกปรกจากเปลือกไข่ออกก่อนค่ะจากนั้นเราพักไว้5นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะนำไข่ขึ้นมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะแค่ถูเบาๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆมันก็จะเหมือนขี้ไข่หรือตะไคร่ค่ะออกมาตามแบบนี้เลยนะคะถูจนเกลี้ยงเลยค่ะนี่คือปฏิกิริยาของน้ำส้มสายชูที่ทำกับเปลือกไข่ค่ะเห็นไหมคะจะเหมือนขี้ไข่หรือตะไคร่ต่างๆนะคะแล้วเราก็นำไปล้างอีกทีค่ะให้สะอาดเลยเห็นไหมคะพอล้างแล้วจะเกลี้ยงเกลาขาวเลยค่ะนี่คือข้อดีของการแช่น้ำส้มสายชูค่ะพี่เพื่อนๆจะได้ไข่เค็มที่ขาวจ้วดเลยค่ะนี่พี่กูก็จะให้ดูว่าตะไคร้ที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะของตะไคร้หรือคล้ายๆขี้ไข่นะคะของไข่ค่ะชัดๆเลยจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วเราไม่ต้องรอให้แห้งค่ะนำมาคลุกกับเกลือป่นที่เราเทไว้เมื่อกี้นะคะคลุกให้ทั่วๆเลยค่ะเอาแค่พอติดนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะติดทั่วๆนะคะแล้วเราก็นำภาชนะทรงลึกทรงกลมนะคะที่เป็นลึกๆคล้ายๆกระบอกน้ำหรือภาชนะทรงสูงค่ะเดี๋ยวพี่กูจะให้ดูนะคะแล้วเราก็นำไข่เลี้ยงลงไปแบบนี้เลยค่ะเบาๆมือนะคะระวังแตกค่ะแล้วก็เกลือที่เหลือก็เทใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะแล้วแต่ว่าไข่เขาจะดูดซับเกลือไปแค่ไหนนะคะ
อันนี้ของพี่พุทธจะทิ้งไว้7วันค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเปิดฝาโหลกันนะคะครบ7วันเราก็นำมาล้างเกลือออกให้หมดเลยค่ะบางคนอาจจะล้างทั้งหมดบางคนก็อาจจะล้างเฉพาะที่พอกินนะคะแล้วก็นำไปต้ม7นาทีค่ะตักขึ้นมาแช่น้ำใครจะใช้เป็นปอกเปลือกเลยก็ได้นะคะผมกูจะผ่าให้ดูความแดงของไข่จะได้ประมาณนี้ค่ะ7วันนะคะพี่เพื่อนบางคนอาจจะทำเป็นไข่ดาวไข่เค็มไข่ดาวอะไรเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย